สรุตาภูวงนะคะแหมเจอกันแบบนี้กันทุกพุธเลยค่ะทุก6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรับรองว่ารายการของเรานะคะสด1ชั่วโมงเต็มเนี่ยคุณผู้ชมต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจจะแปลกใจว่าทำไมอุ๋ยมานั่งคนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยมีพิธีกรมานั่งคู่กับอุ๋ยด้วยเขาบอกว่าสาวสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ารอแป๊บนึงเธอกำลังมาถึงอย่างแน่นอนค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะก็สามารถค่ะส่ง SMS มาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี้เลยนะคะที่422-1424นะคะอยากพูดคุยอะไรกับรายการของเราเชิญพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเจออุ๋ยทั้งทีนะคะอุ๋ยก็มีนะคะเรื่องราวมาฝากอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะอุ๋ยเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่เคยนะคะชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องไททานิกนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นละครเรียกได้ว่าต้องเป็นสิ่งที่น่าจดจำของชาวโลกเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะทราบว่านะคะไททานิกเนี่ยได้มาอยู่เมืองไทยแล้วนะเพราะว่าเขาได้มีการจัดนิทรรศการค่ะที่มีชื่อว่า100ปีไททานิกนะคะนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลกนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันที่7พฤหัสที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะในงานเนี่ยเขาจะเอาเรียกได้ว่าซากส่วนหนึ่งของไททานิกที่เขาได้ขุดค้นเจอมาใต้ทะเลนะคะที่เขาไปค้นหากันมาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นของจริงที่ยังเหลืออยู่เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะเห็นในแต่ภาพยนตร์นะคะแต่เนี่ยเราได้เจอตัวจริงๆแล้วว่าชิ้นสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเหมือนเคยค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นของเรานะคะร่วมกับ BC เทโรและเมืองไทยประกันชีวิตนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกันจัดงานนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะนิทรรศการนี้ค่ะอย่างที่อุ๋ยบอกนะคะก็คือนำ เรื่องราวเกี่ยวกับไททานิกเนี่ยนะคะมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีนิทรรศการศิลปะ3มิติด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของไททานิกนะคะและสำหรับวันนี้เนี่ยอุ๋ยก็มีนะคะบัตรเข้าชมมาแจกด้วยถึง2ใบใครที่อยากได้เนี่ยต้องฟังให้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าของฟรีมาแจกแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะสำหรับใครที่อยากได้ค่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะส่ง SMS นะคะมาตอบคำถามกับเราค่ะซึ่งคำถามของเรานี้นะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่า100ปีนะคะไททานิกนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลกจัดขึ้นที่ใดนะคะฟังดีๆนะคะว่างานนี้จัดขึ้นที่ใดนะคะระหว่างค่ะพิมพ์ D1 นะคะ Central World Rise นะคะกับ D2 Impact Arena เมืองทองธานีค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วรีบส่งกันเข้ามาเลยนะคะ2ใบเท่านั้นนะคะสำหรับผู้โชคดีรับกันไปเลยจะหาว่าอุ๋ยโม้นี่นะคะนี่เอาให้ดูกันเลยบัตรของเรานะนี่นะคะจะบอกว่าบัตรเข้าชมเนี่ยราคามูลค่า500บาทนะวันนี้เนี่ยเราแจกกันเลยฟรีๆ2ใบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามาเลยนะคะหมดเขตส่ง SMS ค่ะวันที่19มิถุนายนนี้นะคะสามารถส่งมาที่ค่ะ422-1619นั่นเองนะคะแล้วก็ข่าวที่2ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยพิธีกรแอร์ของเราสวยๆแหมแอร์บอกนิดนึงนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเรื่องราวนะคะของแขกของเรื่องราวเรื่องที่2ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องนะคะขอต้อนรับพิธีกรสาวสวยค่ะน้องแอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนึกว่าไปดูไททานิกมาไงคะทำไมคะนี่วันนี้เรามีบัตรไททานิกมาแจกไงอุ้ยตายแล้วมีเผื่อหนูหรือเปล่าไม่มีเผื่อค่ะตอนแรกนี่นะคะเห็นว่าเป็น2ใบนึกว่าเป็นของอุ๋ยกับแอร์ว้าวไม่ใช่ค่ะต้องทำไงบ้างนะคะต้องส่ง SMS นะคะมาตอบคำถามค่ะแต่ว่าเรา2คนหมดสิทธิ์แล้วล่ะแล้วถ้าสมมติหนูตอบขึ้นมาแล้วชื่อน้องแอร์นี่ไม่ต้องแปลกใจนะคะ
ก็หนูเองหนูจะไม่ได้ให้นิ่งแต่ว่าทางทีมงานบอกไปแล้วว่าไม่ให้ค่ะบอกไปแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้แอร์มาก็มีข่าวนะคะเรื่องราวดีๆมาฝากด้วยใช่ไหมคะแอร์ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสิงห์ Racing School นะคะซึ่งในหลักสูตร Racing Star เนี่ยนะคะจะมีขึ้นในวันที่29มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะค่ะนี่อันนี้คือรายละเอียดนะคะอีกตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะใครที่ชอบการแข่งรถเนี่ยห้ามพลาดเลยนะอันนี้คือเขาสอนจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะขับรถยังไงอันนี้สำหรับคนไหนที่เป็นเขาเรียกว่าชอบแข่งรถหรืออะไรเงี้ยอันนี้มาแข่งในสนามไม่ใช่ไปแข่งแว่นๆอยู่ที่แบบตามถนนอันนี้ไม่ถูกต้องใครที่แว่นๆอยู่เนี่ยมาสนามจริงดีกว่านะถูกมาทำให้ถูกต้องดีกว่านะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ www.singracingschool.com ค่ะนะคะแบบนี้น่าไปเรียนจังเลยอ่ะเพราะว่าเรียนกับผู้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยใช่เรียนอย่างถูกต้องค่ะอย่างถูกต้องค่ะอย่างที่แอร์บอกไปนะคะใครที่แว้นอยู่เนี่ยมาเรียนของจริงเหรอแล้วก็ลองไปแข่งสนามจริงแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยนะถ้าชนะขึ้นมาเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเขาก็ไปเรียนกันที่พีระเซอร์กิตนะคะนี่รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้เลยเห็นไหมมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ใช่แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะผู้ชายไม่ใช่แค่แข่งรถกันอย่างเดียวนะผู้หญิงนะคะเพื่อนอุ๋ยคนนึงเนี่ยนะคะไปแข่งรถนะล่าสุดไปแข่งมาได้อันดับ2ด้วยใครอ่ะมีเพื่อนคนนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะพามาเปิดตัวเป็นนักแข่งรถโอ้เซ็กซี่มากขอโทษนะคะถ้าแบบตัวสั้นๆอย่างแอร์เข้าไปเขาจะรับไหมอ่ะสิ่งเขาจะใจดีแบบมีสูงๆให้เข้าเดี๋ยวว่าแต่แอร์เลยนี่สั้นพอกันเลยไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าขายยังไม่ถึงค่ะจะบอกว่าความจริงเนี่ยเป็นความเข้าใจผิวแอร์มาว่าปกติแล้วเนี่ยแอร์เข้าใจว่าเขาขับรถเขาขับเกียร์ออโต้กันที่จริงไม่ใช่ถ้าแต่ว่าอยู่ในสนามแข่งจริงเขาใช้เกียร์แบบแมนนวลเท่านั้นอันนี้ก็ต้องไปฝึกกันมาก่อนนะฝึกจริงๆขับได้แต่ออโต้นะใช่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ขับได้ออโต้นะพอเจอเกียร์กระปุกนะหรือเรียกอย่างเกียร์กระปุกโอ้ยตายแล้วเครื่องดับตกใจกันทุกคนเลยเราจะมีปรีน้องที่แข็งแรงมากๆค่ะถ้าเราขับเกียร์กระปุกได้พี่สาวกับคุณแม่สอนมาอีกต้องไปฝึกบ้างแล้วค่ะนะคะแล้วก็ช่วงแรกนี้ก็คือ2ข่าวที่มาฝากในวันนี้นะคะมีหนึ่งข่าวดีกว่าอีกหนึ่งข่าวก็คือคอนเสิร์ตของเจสันมาราสใช่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับนะของเจสันมาราสนะคะอย่าลืมวันที่16มิถุนายนนี้แล้วที่ Impact เมืองทองธานีใครที่ยังไม่มีบัตรนะขอบอกว่าต้องรีบไปซื้อนะเพราะคอนเสิร์ตนี้ถ้าพลาดแล้วคุณจะเสียใจเดี๋ยวนะแล้วเราแบบว่าสิ่งเขาจะแบบว่ามีอะไรแบบว่าให้พวกเราไปดูอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีนะดูแล้วอ๋อมีอยู่ข้างหน้าหอแรงอะทำไมอย่างนี้ล่ะอยากไปดูบ้างวันที่16นี้ขอบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องไปดูกันดีๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยแอร์ได้ยินมาว่าบัตรเต็มแล้วด้วยบัตรเต็มใช่แล้วเกือบจะเต็มแล้วล่ะใช่เกือบจะเต็มแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปได้เลยนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะสามารถเข้าไปดูได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไปนะคะเกิดว่าพลาดแล้วเนี่ยจะเสียใจเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เจสันมาราสเนี่ยมาเมืองไทยนะคะจริงต้องบอกก่อนว่าความจริงแอร์สืบทราบมาว่าเขาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนน้ำท่วมแล้วแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมเป็นตอนนี้ค่ะก็แอร์เชื่อว่านะคะเสียงก็คงจะแบบมีส่งแบบว่าพวกเราไปแบบว่าดูในคอนเสิร์ตแล้วเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนขออยู่ในซอกหลุมๆริมๆก็ยังดีนะไปเอาบรรยากาศหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำตัวเปลืองที่นะคะจะยืนเงียบๆอยู่แล้วก็คอยจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะถ้าเกิดว่ามีเพลงมันขึ้นมากลัวแอร์นี่จะเต้นเลยอันนี้นะคะต้องขอให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบต้องแบบว่าส่งข้อความมาเยอะๆว่าอยากให้เราสองคนไปอยู่ในคอนเสิร์ตเก็บภาพมาให้ดูกันใช่แล้วแต่คุณผู้ชมบอกว่าไม่อยากให้ไปอยู่ตรงนี้ดีแล้วขอบัตรแทนอะไรเงี้ยขอบัตรแทนแต่แล้ววันนี้ก็มีบัตรมาแจกบัตรใช่แล้วก่อนปิดเบรกในช่วงนี้นะคะขอย้ำกันอีกสักนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากจะไปดูนิทรรศการดีๆเรียกได้ว่าเป็นนิทรรศการแห่งโลกเลยนะไททานิกได้มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะมาให้ดูถึงที่เลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะกับ100ปีไททานิกนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากได้แอร์โชว์บัตรหน่อยสินี่ค่ะ2ใบแจกกันไปเลยฟรีๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้นะคะง่ายๆมากนิดเดียวอย่างที่บอกไปนะคะก็คือตอบคำถามนะคะแล้วส่ง SMS มาได้เลยนะคะที่422-1619กับคำถามมีอยู่ว่า100ปีไททานิกนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลกจัดขึ้นที่ใดเขาบอกว่าง่ายมากเอาไปเลยดีกว่าพูดจริงอะเข้ามาเอาบัตรนั่นเองตอนนี้เลยง่ายมากดีหนึ่งนะคะพิมพ์ดีหนึ่งนะคะตอบว่า Central World Live ข้อ2ค่ะ D 2ค่ะคือ Impact Arena ใช่แล้วส่งมาที่เบอร์422-1619ค่ะแจกทุกพุธ
5สัปดาห์ด้วยกันใช่แล้วใครที่พลาดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าต้องติดตามให้ดีเพราะเราจะมีแจกใช่ยังมีแจกอีกงานมาไงก็ลืมอย่าลืมส่งเข้ามานะคะหมดเขตวันที่16มิถุนายนนี้เอ้ย19ขออภัยค่ะ19มิถุนายนนี้ค่ะแหมจองบัตรตัวเองใช่มั้ยล่ะเนี่ยก็เล็งอยู่แอบน้ำตาก็สิทำไมตั้ง5สัปดาห์เราต้องได้ตั้ง1สัปดาห์เดี๋ยวเราแบ่งกันคนละอาทิตย์นะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะคะใช่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเรามีศิลปินชายหนุ่มมาหล่อมากนั่นไงน้ำลายไหลอีกแล้วสาวๆเห็นต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าจะเป็นใครต้องรอติดตามชมช่วงหน้าค่ะพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยสิงใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับใช้ชีวิตง่ายๆสไตล์เบาๆกับคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ในรายการ Light Life รายการที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นกับเรื่องราวสนุกๆของเทคโนโลยีทันสมัยให้คุณได้รู้ก่อนใครและถูกใจสาวกนักช็อปกับย่านและร้านแฟชั่นสุดเทรนด์ไลฟ์ไลฟ์ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extra Ordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจใกล้ชิดแบบเน้นกับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแล้วเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Yeah.
สุดท้ายคือฉันไม่ใช่ก็จะยิ้มให้เธอตอนจากฉันไปไม่เสียใจที่ได้รักเห็นหนุ่มๆไม่ได้อีกแล้วนะเห็นหนุ่มๆไม่เท่าไหร่ส่วน MV เขามันมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะใช่แล้วค่ะขอชื่นประมือต้อนรับนะคะพี่สดแล้วก็พี่เปี๊ยกวงกรุงเกษมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราดูสดชื่นเป็นพิเศษเนาะแอร์เนาะหนุ่มๆมากค่ะขอเสียงค่ะประมือค่ะดีมากค่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่เราสองคนนะสาวๆในสตูดิโอนี่กรี๊ดกันใหญ่เลยจริงครับจริงอ๋อกรี๊ดเพราะว่าปลื้มนักศิลปินนะครับอาจจะปลื้มพี่เปี๊ยกมากกว่าเลยพี่เปี๊ยกสุดหล่อของเราหนูมีเท้าเขาใช่ใช่ครับเอางี้ดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะได้คุยกับ2หนุ่มหล่อในวันนี้นะคะวงกรุงเกษมค่ะต้องขอบอกนิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะโฟนอินหรือว่าเข้ามาพูดคุยส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพี่ๆเขาได้นะคะที่ SMS 422-1424ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมีเปิดสายโฟนอินด้วยนะคะใครที่อยากจะพูดคุยนะคะกับพี่โซและพี่เปี๊ยกของเราโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02ค่ะ403-3491-2ค่ะนี่นะพูดกันสดๆเลยใช่แล้วค่ะก่อนอื่นเลยถ้าอย่างนั้นเนาะให้พี่ๆเขาแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงดีกว่าก็สวัสดีครับโสครับสุดคนสิโสครับนักร้องนำกูเกษมครับต่อไปค่ะสวัสดีครับเปียครับตีกองครับยังผมเปียครับกูเกษมตีกองครับก่อนอื่นเลยคำถามแรกที่อยากจะรู้ทำไมถึงตั้งชื่อวงว่ากรุงเกษมคะพี่โสคือกรุงเกษมเนี่ยเป็นที่ที่เรานัดเจอกันไอ้กรุงพนมกรุงเกษมไม่ใช่ครับหนูรู้แล้วใครใครใครก็คลองเลยครับผมบรรยากาศดีชอบไปยืนอยู่รอบคลองประมาณตีสี่ตีห้าเลยมันเป็นที่ทำอะไรอะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นชื่อสถานที่ที่เราไว้แฮงเอากันไว้คุยงานไว้ทำนู่นทำนี่กันแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่านักดนตรีคืนด้วยแล้วผมก็ไปเจอกับสมาชิกในวงทุกคนเนี่ยที่นี่อ๋อเหรอเป็นจุดนั้นเพราะเหมือนแบบที่แรกที่ทำให้พวกเราได้พบกันจริงๆแล้วในวงพี่เนี่ยก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4 คนวันนี้ส่งมา2เหลือใครไม่มาคะพี่เหลือมือกีตาร์ครับชื่อพี่ใหม่นะครับแล้วก็มีมือเบสนะฮะจริงๆวันนี้อยากให้เจอมือเบสมากมีคนนี้คนนี้ครับทำไมพี่เขามีจุดเด่นอะไรคะพี่มือเบสของเราคนนี้ดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะค่อนข้างจะเท่อะสุดยอดเลยนะครับชื่อพี่บอสครับครับผมแต่ว่าวันนี้ทั้ง2คนติดภารกิจค่ะเลยส่งพี่โสกับพี่เปี๊ยกมาในวันนี้นะคะคนอยู่แล้วแค่นี้ก็ใจก็ละลายแล้วนะเอามาพูดถึง MV ที่กำลังเห็นอยู่นี้กันบ้างเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่โสรักดูก่อนครับอะไรนะคะชื่อเพลงว่ารักดูก่อนรักดูก่อนใช่หมายความว่าจะรักใครนี่ต้องขอดูก่อนหรือว่าอะไรคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่รักดูก่อนไหมมากครับเพราะว่าเป็นคนที่ทำกันบ้านมาถึงเราขอโทษนะครับก็เนื้อหาเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าชอบใครหรือรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยลองรู้จักเราลองพูดคุยกันลองทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินว่าจะรักหรือไม่รักจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็พบได้กับทุกคู่นะก่อนที่จะมาคบกันก็ต้องลองคบกันดูก่อนใช่มาก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะจริงๆเมื่อกี้เห็นมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยมีน้องฟลุ๊กมาด้วยใช่ครับมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ครับไปได้ตัวเขามาได้ยังไงน้องฟลุ๊กพัชระนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเริ่มจากตัวของฟลุ๊กเลยนะเอาเหรอครับฟลุ๊กเป็นคนชวนโสเนี่ยมาทำอัลบั้มในชุดนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าด้วยความพร้อมหลายอย่างเรื่องเพลงด้วยนะครับก็เลยให้กรุงเกษมเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มชุดนี้นะครับแล้วก็เลยเฮ้ยไหนๆเราจะเปิดตัวค่ายของเราแล้วเปิดตัวโปรเจกต์อัลบั้มนี้แล้วก็อยากจะให้คนดูได้เห็นว่ามีใครบ้างที่จะมีซิงเกิลต่อไปค่ะพูดถึงค่ายอะไรคะพี่โสคะครับชื่อค่ายว่า Chapter 2 Entertainment ครับChapter 2ด้วยคะ3ได้ไหม Chapter 1หายไปไหนคะพี่หายไปไหนสิ่งมันต้องมีที่มาที่ไปครับผมที่มาก็คือเราอยากจะให้บรรดาแฟนเพลงหรือว่าใครที่เคยติดตามเราจากเวทีประกวดที่ผ่านมานะครับอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราคืออะไรในพาร์ทที่2ของการเริ่มทำงานวงการไทยใช่เหมือนกับตอนประกวดครั้งนั้นเนี่ย
ฮ้ยมันเป็นพาร์ทแรกของเราครับมันเป็นชัตเตอร์วันเหมือนอ่านหนังสือค่ะเปิดบทแรกผ่านไปแล้วทีนี้เริ่มมาศึกษากันต่อในบทที่2ใช่ครับพูดดูดีมั้ยคะถูกต้องครับดูมีอะไรสุดยอดเลยครับแล้วพี่เปียกอ่ะคะครับโอ้แต่ทำไมตาพี่เปียกตื่นมาแล้วคะพี่เปียกเพิ่งตื่นนอนมาหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณนั้นกินตลอดเวลาวันนี้ใช่ให้พี่เปียกพูดถึง MV ดีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอุ๋ยยังคุยกับแอร์คุยกับแอร์เลยนะว่าอุ๋ย MV สวยจังเลยใช่นะคะ MV นี้ไปถ่ายกันที่ไหนมาอะไรยังไงบ้างคะพี่เปียกMV นี้คือมี2ที่ครับผมที่เราไปถ่ายกันที่แรกไปถ่ายที่ไหนนะครับพี่โตตลาดแถวตลาดคัสสันคัสสันลาดพร้าว101ครับผมค่ะค่ะที่2ก็เป็นสตูดิโอที่เราเลือกกันครับผมออกมาดูแบบสวยนะที่แถวตลาดกันนะคะเนี่ยตลาดไอ้ที่เป็นตลาดดูดีจังเลยไอ้ที่เป็นที่เราไปขายเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นตลาดเป็นตลาดนัดที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ครับใช่โครงการเพิ่งจะสร้างแล้วเราเห็นไอ้ประเดิมซะเลยครับภาพเอ็มวีออกมาสวยๆใช่แล้วประเดิมเพลงแรกกันไปแล้วเพลงที่2ต่อไปล่ะอัลบั้มจะเป็นยังไงบ้างออกมาหรือยังคะใกล้หรือยังเอ่ยใกล้แล้วก็อยากจะให้อดใจรอกันก่อนเพลงที่2นี้เป็นเพลงช้าหรือเร็วคะแน่นอนครับต้องเป็นเพลงช้าน่ะเป็นทีละสเต็ปมาเปิดตัวเพลงเร็วมาแล้วเกินหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นเพลงประมาณไหนเอ่ยขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทำโจทย์เพลงหลายแบบมากเลยในการที่จะปล่อยเพลงต่อไปเนี่ยแต่เราก็ต้องให้หลายๆคนระดมสมองว่าเฮ้ยมันควรจะเอาเพลงอะไรหยิบมาใช้ในซิงเกิลที่2แต่รับรองว่าโอเคแน่นอนค่ะแล้วสำหรับ MV ตอนนี้คือออนหรือยังคะออนแอร์หรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เปิดดูได้จะใครอยากดูใจร้อนก็เสิร์ช YouTube ดูได้เลยมีผลงานได้ทางไหนบ้างคะตอนนี้แบบพี่ไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ดูในแฟนเพจของเราครับผ่าน Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าวงกรุงเกษมเป็นภาษาไทยนะครับมีคำว่าวงนำหน้าด้วยนะวงกรุงเกษมง่ายๆนะลองเข้าไปดูละกันครับก็จะมีทั้งตารางงานอะไรนี่นั่นทั้งหมดเลยค่ะนะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่โสกับพี่เปียไม่ได้มาแค่พูดคุยแค่เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเท่านั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนนะมีประเด็นมาให้พี่โสกับพี่เปียกด้วยมาร่วมถกเถียงกันวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอุ๋ยกับแอร์พี่เปียกับพี่โสในประเด็นที่ว่าแต่งอย่างไรถึงเรียกว่าโป๊ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนะจะเห็นว่าจะมีวบๆแวมๆอยากรู้ความรู้สึกผู้ชายอ่ะว่าเป็นยังไงแน่นแหละนี่อยากจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่เมาส์เก่งอย่างเดียวนะแอร์ผู้ชายเดี๋ยวนี้เมาส์เก่งมากใช่ไหมแต่แล้วแบบบางทีนะแอร์นั่งอยู่กับเพื่อนแบบเพื่อนพูดแบบโหดูเนี่ยหนึ่งขากี่แอร์แบบแรงอ่ะบางทีแบบอะไรอ่ะเยอะกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยหัวใจสลายพี่ก็ต้องรู้แล้วว่าขาใหญ่อย่าด่ากันอย่างนี้เลยแม่หนูไปทำอะไรพี่เหรอคะนั่นเลยสินั่นไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเราสองคนอย่างแน่นอนถามพี่เปี๊ยกเลยดีกว่าผู้หญิงแต่งตัวยังไงถึงเรียกว่าโป๊คะคือประเด็นนี้ต้องบอกก่อนเลยนิดนึงว่าคือเจมาดอนน่าล่าสุดเนี่ยเขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วเขาก็แบบแมทโชว์แบบว่านี่แหละดูเดี๋ยวเราในวันนี้เนี่ยเกิดจากคอนเสิร์ตของเจเขาเนี้ยแหละมันเป็นที่มาของประเด็นในวันนี้อันนี้คือภาพคอนเสิร์ตเขาดูนะอ๋อนี่คือเขาเป็นข่าวว่าโชว์เต้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีแบบแอบหลุดนิดนึงทำไมอ่ะคือโอ้ตาย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 โอ้อันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยพระเจ้าแรงเนาะแอร์เนาะเปรี้ยวนะโอ้โหโอ้โหมาทำอะไรอ่ะเลดอ่ะป้าวางไมค์เลยป้าวางไมค์แล้วหยุดแล้วเต้นอย่างเดียวนี่ไงเจ๊จะวางแล้วนี่วางแล้ววางแล้วเออหยิบขึ้นมาใหม่ละวุ้นแรงนะมาคราวนี้เนี่ยถามเลยพี่โสว่าอย่างเงี้ยโป๊ะไหมชอบตาอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าในสายตาผู้ชายนะผมว่ามันแรงไปคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่บันเทิงแล้วก็มีผู้หญิงที่เราหมายปองแต่ว่าเขากลับมีกิริยาแบบนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวมันแรงไปอ่ะเป็นอะไรอ่ะจริงๆแล้วผู้หญิงหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยเต้นอันนี้ผู้ชายอาจจะชอบแบบยั่วๆอย่างนี้แต่ว่าในสายตาผู้ชายหลายคนอาจจะแบบดูแล้วไม่ดีครับคือไม่ผมว่าไม่จำเป็นต้องโชว์ขนาดนี้ด้วยแค่เต้นสะบัดแรงๆแล้วก็ออกสเต็ปมากกว่าชาวบ้านเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดึงดูดแล้วใช่ไหมเริ่มแรงแล้วเออผมใช่ผมรู้สึกว่าเริ่มแรงละนะนะครับผมชอบแบบผู้หญิงนิ่งๆคือถ้าสมมติว่าแค่แบบบรรดาที่คนอื่นกำลังเต้นกันแล้วมีเจ๊คนนึงมาเต้นแรงๆเพื่อแบบดึงดูดสายตาผู้ชายในสายตาผู้ชายอย่างพี่ก็บอกว่ามันรู้สึกว่ามันแรงไปใช่ครับพี่เปี๊ยกล่ะคะชอบก็บอกว่าชอบตรงๆอ่ะตรงเนี้ยคือเก็บกดอยู่ชอบก็ได้ไงไม่ผิดไงผมยังไม่ได้พูดอะไรเห็นพี่เปี๊ยกนั่งเงียบๆไงอะไรเงี้ยคือถามว่าผมชอบไหมผมก็คือ
ก็ไม่นะครับผมว่ามันแรงไปครับคือถ้าจะต้องเปิดเต้ากันขนาดนั้นก็นะมากไปคือมันต้องไม่ใช่เวลาที่อยู่กลางที่สาธารณะแล้วครับผมแต่ว่าผมว่ามุมมองอย่างมาดอนน่าแบบนี้ผมรู้สึกว่าด้วยสรีระด้วยอะไรเงี้ยผมว่าคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่คือไม่อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วล่ะพอดูมากเขามันดูแมนมากเลยนะค่ะใช่แล้วมันดูแบบว่าไม่ได้สาวเท่เออมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองในมุมกับการทําไปทําแบบนี้มันก็ผมว่ามันก็เกินไปคือถ้าคนทั่วไปทําตามนี่มันแน่นอนแหละอย่างผู้ชายก็บอกแล้วว่าไม่โอเคครับเพราะแต่ว่าคือแอร์เข้าใจว่าบางทีเนาะอารมณ์ศิลปินเนาะติ๊ดๆอย่างมาดอนน่าเขาก็อยู่ในวงการเพลงเป็นแบบว่าควีนออฟป๊อปของโลกนี้แล้วอ่ะเป็นไอดอลของโลกนะนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทําอะไรเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่บนเวทีนี่สปิริตนักแสดงเนาะทําเต็มที่เหมือนเลดี้กาก้าเหมือนกันไงคอนเสิร์ตเลดี้กาก้าที่ผ่านมานะคะก็มีกระแสเหมือนกันที่แต่งชุดแบบออกบิกินี่แต่ใส่ชะดาพี่โสรู้สึกยังไงมีความเห็นว่าไงบ้างจริงๆอันนี้ผมยังไม่เห็นภาพนะเป็นยังไงเป็นแบบบิกินี่เมื่อสักครู่นี้นะคะรายการเรามีภาพด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวให้พี่โสดูอีกทีนึงอันนี้หวีอยู่ในเหตุการณ์นะหวีไปดูมาด้วยจริงป่ะเออเนี่ยค่ะเป็นคนยื่นชนะให้นี่เลยค่ะใช่ค่ะคนยื่นชนะจะรู้ว่าเป็นคนชื่อผมว่าในลักษณะนี้เนี่ยเขาอาจจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยผิดคือไม่ได้มีการตีความหมายหรืออะไรก่อนที่จะมีการแสดงแบบนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะให้เกียรติคนไทยด้วยการนำเครื่องประดับที่เป็นไทยๆมาใช้ในคอนเสิร์ตแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใช้ยังไงใช่ว่ามันจะต้องแต่งตัวที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเป็นกระแสมาเลยนะคนถกเถียงกันเกี่ยวกับเลดี้กาก้าเนี่ยแหละนะคะเหมือนที่เขาทวิตเตอร์ไงว่าอะไรนะนาฬิกาปลอมใช่คือLady Market ไงคนเราเข้าใจไปว่าเป็นตลาดผู้หญิงกลางคืนอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงแล้วคือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของผู้หญิงนั่นเองบางทีการสื่อสารการแปลความหมายบางทีมันก็คลาดเคลื่อนกันได้เพราะฉะนั้นนะคะเรายังอยู่ในประเด็นก็คือแต่งตัวยังไงถึงเรียกว่าโป๊ใช่แล้วคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะในช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกเป็น VTR จากเหล่าดาราเซเลบต่างๆเนี่ยเขามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะในความคิดของเขาแบบไหนถึงเรียกว่าโป๊แบบไหนถึงเรียกว่าไม่โป๊และยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่พี่เจ้าไปแล้วเหรอช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายโฟนอินด้วยสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยกับอะไรในรายการของเรานะคะสาวๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยกับพี่โสหรือพี่เปียก็โทรมาได้เลยค่ะที่02นะคะ4033491-2ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับพีสแควร์ค่ะสิงเมื่อหัวใจสิงห์หลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิงไอดอลรายการที่จะมอบแรงบันดาลใจดีๆจากหลากหลายเรื่องราวของคนหัวใจสิงที่จะทำให้คุณเปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยมุมมองและประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันและต่อยอดความฝันไปยังอนาคตของบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งยุคสิงไอดอลออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดสวีทวาไรตี้สดสดสุดจี๊ดที่คุณผู้ชายดูแล้วจะต้องปรี๊ดกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะมาเปิดเผยเรื่องลับๆได้ที่แจ้งฟิกเจอริ่งเนี่ยถ้าจัดหนัก12อ่ะ
พร้อมเปิดสายโฟนอินกับทุกคำถามที่ผู้ชายอยากรู้อยากรู้มีอะไรกับแฟนนะครับอาทิตย์ละกี่ครั้งเหรอครับการันตีความเสียวแซ่บๆบายนายเพชรจ้าบ้าพลังและหน่วยเสริมสุดบ้ากราฟอีกเพียบว้าวดูสวีทสดทุกวันเสาร์เวลา 21:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ทีวีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงทั้งรายการไลฟ์สไตล์ฮิตๆและวาไรตี้ฮอตๆสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งท่องเที่ยวกีฬาบันเทิงแกดเจ็ตและความเซ็กซี่ที่คุณไม่ควรพลาดรับชมได้ทางไทยคม5 C-band frequency 4103 MHz PSIO2 ช่อง107 IESAT และ InfoSAT ช่อง113และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรูททีวีที่ App Store และ Android Market ได้เร็วๆนี้ศิลปินนักร้องเนี่ยเขาได้ออกความคิดเห็นด้วยนะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊นะวันนี้มีวีดีอาร์มาให้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนที่เราเรียกว่าโป๊แบบว่าโป๊เนี่ยถ้าคุณไม่เขินแสดงว่ายังไม่โป๊ถ้าคุณแต่งแล้วมีคนเริ่มมองคุณแบบกระลิ้มกระเหลี่ยทำให้คุณรู้สึกเขินนั่นแสดงว่าคุณโป๊แล้วเช็คได้จากสายตาคนรอบข้างครับเรื่องที่ว่าโป๊ไม่โป๊นะคะในการแต่งตัวของผู้หญิงเนี่ยตีว่ามันขึ้นอยู่กับรูปร่างของคนมากกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีหน้าอกใหญ่แต่ใส่แบบว่าเว้าคือถ้าสมมุติเป็นเสื้อผ้าตัวเดียวกันเนี่ยแต่เอามาใส่กับคนที่มีหน้าอกมากกับคนที่มีหน้าอกน้อยเนี่ยความโปมันก็ต่างกันหรือไม่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยอย่างกระโปรงนิสิตอย่างเงี้ยตีเป็นคนอันนี้ส่วนตัวนะแบบว่ารู้สึกแอนตี้กับนิสิตที่ใส่กระโปรงสั้นมากๆเพราะว่าสั้นบางคนสร้างแบบคืบเดียวอ่ะแค่เดินก็แทบแบบเดินลำบากแล้วคิดดูว่าเดินแล้วก็แทบเห็นท่านนั่งนี่ก็มันแบบอยากจะให้แต่งตัวให้เรียบร้อยในชุดนิสิตนะให้เกียรติสถาบันแล้วก็ใส่ให้เหมาะสมกับตัวเองดีกว่านะคะแล้วถามว่าแต่งแบบไหนไม่ให้โป๊ถ้าในมุมมองแล้วจริงๆก็คือไม่เห็นหัวมั้งไม่โป๊แต่แบบทุกวันนี้มันก็แล้วแต่คนคิดอะค่ะอย่างแบบที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้อย่างช่อง5ก็เห็นแค่เดินอกก็คือโป๊แล้วบางทีก็เห็นแค่สะดือก็คือแบบเขาก็ให้ผลว่ามันอาจจะไปยั่วยุอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแค่ไม่เห็นหัวก็น่าจะโอเคนะไม่อาจารย์ก็พอมันแล้วแต่คนนะคะว่าแบบคนชอบแบบไหนผู้ชายอาจจะชอบแบบเซ็กซี่ผู้หญิงอาจจะแบบชอบแบบพอมีอะไรให้ลุ้นนิดนึงมันก็แล้วแต่ค่ะแต่จริงๆก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะแต่ก็อย่าด่านะคะถ้าดูแจ๊กกะลีนบ่อยๆขอบคุณค่ะแบบไหนที่เรียกว่าโป๊เหรอครับสำหรับผมใช่ไหมคือผมคิดว่าคือคนเห็นแล้วมันจะต้องแบบเฮ้ยใส่ออกมาได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยฮะกับปกติที่เขาใส่กันแบบตามแฟชั่นมีอะไรนู่นผมว่าเป็นเรื่องที่ปกติครับแล้วมันก็ดูโอเคดูแบบดูมันทำให้เราหน้าทำให้สร้างบุคลิกของคนที่ใส่ให้ดูหน้ามองมากขึ้นนะครับแล้วชอบดูแบบโป๊หรือชอบดูแบบไม่โป๊ถ้าถามแบบนี้ก็ต้องตอบได้คำเดียวว่าชอบดูแบบโป๊ครับที่ถามว่าผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนโป๊ไม่โป๊ใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เนี่ยก็คงจะเป็นแบบโชว์สัดส่วนที่มันเป็นสิ่งซ่อนเลนส์อย่างเช่นก้นหรือว่าหน้าอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันแบบนิดหน่อยพอสวยงามอะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าไม่โป๊แต่ถ้าเกิดมากเกินไปมากเกินไปมันก็แบบโอ้ไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าแต่งมิดชิดก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันแนบเนื้อเกินไปก็ถือว่าโป๊ได้เหมือนกันนะมันถือว่าโป๊ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดบางทีแบบใส่เปิดนิดเปิดหน่อยแต่ถ้ามันด้านในมันเก็บมิดชิดโอเคด้านในเก็บมิดชิดโอเคแต่แบบ
ไปใส่สั้นใส่ว้าวอะไรเงี้ยโอเคอย่าบอกผู้หญิงว่าวัยรุ่นครับเราเนี่ยเกิดเป็นคนไทยคนไทยมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่ดีงามมาถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ก็อนุรักษ์ไว้นิดนึงถึงแม้แฟชั่นอะไรเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถตามได้อยู่แล้วแต่ว่านิดนึงอนุรักษ์ไว้หน่อยสงวนตัวนิดนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไงเขาก็ยังเป็นคนที่รักเราไม่สุดอยู่ให้เขาได้รู้สึกว่าสบายใจเวลาลูกออกไปไหนอย่าโป้เลยครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเวลาเจอผู้หญิงแต่งตัวโป้เนี่ยมองแล้วแบบจะตะเข้าหาเนี่ยผมต้องจริงเหรอไว้ตลอดครับอยากฝากบอกไงครับว่าถ้าอยากให้ผู้ชายมองสนใจไม่จำเป็นต้องโป้เสมอไปครับมองที่จิตใจกันดีกว่าเห็นแตกต่างกันไปแต่ว่ามีคนนึงเราชอบกันมากเลยอ่ะพี่แจ็คเกอรีนน่ะอะไรนะไม่ต้องเห็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดพอแล้วอะไรอย่างนี้ทุกคนได้ยินชัดเจนมากไอ้ตุ๊ดเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่วันนี้เรามี BTR อย่างเดียวนะแต่ว่าเรามีนะคะรูปภาพผู้หญิงที่แต่งตัวเราจะให้นะคะทั้งพี่เปียกแล้วก็พี่โสเนี่ยมาวิเคราะห์กันว่าโป๊หรือไม่โป๊ยังไงครับนะคะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีโฟนอินนะคะคนไหนที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่โสหรือว่าพี่เปียกเนี่ยสามารถรอโฟนอินกันได้เลยใช่แล้วย้ำเบอร์อีกทีนะคะกับ024033193491-2นั่นเองนะคะช่วงระหว่างรอสายเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพแรกจ้าผู้หญิงแต่งตัวยังไงนะคะพี่อ้ําบัชราภาของเราเซ็กซี่ตลอดกาลอันนี้หนูออกอันนี้เบาๆนะเบาๆอันนี้เบาๆอันนี้ดูแอบมีคือสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเวลาออกงานเนี่ยก็ต้องมีการโชว์เนินหน้าอกเบาๆแต่ว่าก็ยังมีผ้าคลุมก็เรียกว่าอันนี้ยังเบาอยู่ยังเบาอยู่นะยังโอเคถือว่าไม่โป๊นะถือว่าไม่โป๊โอเคโป๊ไหมคะพี่เปียกคะพี่เปียกวิเคราะห์อยู่ครับก็ตรงกันกับพี่โสนะคะภาพต่อไปมีไหมคะดูภาพต่อไปคือแอนว่าหลักๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการรัฐเทศะด้วยแบบนี้ได้ยังงี้เป็นไงคะถามคุณก่อนเลยครับคุณเปียกครับมาต้องเป็นผมนะอันนี้อยากรู้ว่าเดินไปไหนดีกว่าถูกปะใช่ครับต้องรู้ถ้าเดินอยู่ที่ทะเลอาจจะดูไม่โป๊แต่ว่าดูแล้วน่าจะอยู่บนเวทีนะใช่คือแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่ถามว่าโป๊ไม่โป๊เนี่ยต้องดูขึ้นอยู่กับว่าเราไปเดินที่ไหนชุดแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าอย่างนี้เดินในห้างสรรพสินค้าโป๊ไม่โป๊คะเรียบร้อยครับถ้าใส่แบบเมื่อกี้ไปเดินผับไปเที่ยวผับโป๊ไม่โป๊คะก็ยังโป๊อยู่นะแต่ถ้าชุดเมื่อกี้ไปเดินทะเลโป๊ไม่โป๊คะก็ต้องดูว่าใครใส่คนอื่นใส่หรือแฟนเราใส่ถ้าเป็นแฟนพี่โสใส่โอ้โหปากลับบ้านกันเธออย่าเดินไปไหนเลยทีเดียวแต่เป็นคนอื่นใส่ล่ะเรียบร้อยมาเลยนะถ้าอย่างนี้ล่ะคนต่อไปไอ้อย่างนี้ผมชอบไอ้นี่ผมชอบจริงๆแล้วอันนี้พยอนอาอะไรนะพยอนอาโอ้น่ารักเนอะเฮ้ยเปี๊ยกปั๊บปุ๊บปั๊บเราที่มาทางเกาหลีเนี่ยไม่เข้าใจว่าทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่คืออะไรคะมันเป็นท่าเต้นประจำเพลงของเขาเองครับอ๋ออุ้ยแสดงว่าเป็นแฟนคลับพันธุ์แท้เลยนะหน้าตาแบบว่าหนุ่มโหดแบบพี่ชอบดูแบบว่าเนี่ยดูท่าเต้นด้วยอะคะหนุ่มโหดดูตรงข้ามกันเป็นไงเปี๊ยกอย่างเมื่อกี้โป๊ไม่โป๊คะก็จริงๆผมว่ายังไม่ถึงขนาดว่าโป๊มากนะครับไม่เหมือนว่าเมื่อสักครู่นี้คือสไตล์สาวๆที่ใส่กันนะอย่างบางทีอุ๋ยอยู่บ้านเนี่ยหรือแบบออกไปแค่เซเว่นหน้าปากซอยก็จะเป็นใส่เดี่ยวเกงขาสั้นแบบนี้แต่มันนี่สั้นจนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีการเกงขาสั้นอีกแบบนึงนะที่แบบว่าโอ้โหเป็นกางเกงยีนก็เถอะแบบว่าฟิตแบบเขาเรียกว่าเสมอจุดๆนั่นแหละแต่เป็นกางเกงยีนนะอันนั้นผมก็มันเนี่ยไม่ดีนะดูโป๊ไปเดี๋ยวนี้มีเขามีเลกุ้งเลกิ้งอะไรที่แบบว่าอย่างนี้ละอุ้ยอย่างนี้เฉยๆมากครับอุ้ยอย่างนี้น่ารักเลยน่ารักเลยเห็นแล้วปิ๊งเลยเปล่าเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปครับมันได้ข่าวว่ารองเท้าครับแล้วมันรองเท้าอันนี้คือผ่านอันนี้ง่ายๆแค่ปัดหัวไหล่กางเกงขาสั้นนิดนึงแต่แขนยาวนะดูแบบว่ามินิไม่เทนเปิดไหล่กันหน้าร้อนเนี่ยบ้านเราหน้าร้อนแล้วมีเปิดนิดนึงถูกไหมหมดยังคะหมดยังมีอีกผมว่าต้องมีอีกอ่ะเห็นไหมล่ะโอ้ยอย่างนี้แม่เสือสาวอันนี้โป้ไม่โป้คะไม่โป้นะครับดูดีๆนะให้ดูอีกทีนึงค่ะอันนี้เขาอาจจะมีช่องตะแกรงอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมคะเป็นผ้าขาวที่เขาเอาไปซับล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างหลังเขาเรียกซีทูอ๋อซีทูซีทูซับล้างจานนะฮะได้ไหมครับแต่ว่ากระโปรงสั้นขนาดนั้นครับโอเคไหมโป้ไหมก็สถานการณ์ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะว่าเขายืนอยู่โอ้โหถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่บอกว่าผมยกให้พี่เลย
ผมยกให้พี่โสเลยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าไปงานแบบไหนใช่ไหมถ้าเป็นงานแบบไปกาล่าไปงานแต่งงานก็สเปกไหมสเปกไหมโอ้ยพี่ตุ๊กกี้ที่สักไปก่อนนะจริงไหมผมลงพี่เขาเป็นคนร่าเริงสนุกใช่ไหมใช่เป็นคนตลกแล้วพี่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับโอ้ยใช่จะบอกว่ามีอยู่งานหนึ่งนะคะที่พี่ตุ๊กกี้เขาได้รับรางวัลแล้วเอาแฟนไปรับแทนนะคะเขาก็คือแฟนพี่ตุ๊กกี้นะพูดบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนที่เขาแบบคือแบบรักแล้วก็อะไรอย่างงี้ก็คือพี่ตุ๊กกี้คนเดียวคือแบบคนในงานเนี่ยก็เฮคู่นี้เนี่ยน่ารักมากน่ารักมากซึ่งผมว่าเขาเป็นไอดอลแล้วพยายามจะทำแบบนั้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแอนคนเดียวเนี่ยครับตอนนี้ใส่โฟนอินมาแล้วค่ะแอนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนุ่มรับใช้นะคะชื่ออะไรคะคุณกรุงเกษมเนี่ยครับสวัสดี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 ครับชื่อคุณอะไรคะชื่อน้องออฟครับน้องออฟน้องออฟนั่นเองนะวันนี้มีอะไรอยากจะคุยกับพี่ๆวงกรุงเกษมบ้างคะนี่คือผมสงสัยอะว่าผู้หญิงที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่อะพี่เขาแต่งเซ็กซี่มาแล้วพวกผมก็มองกันแล้วเขาหาว่าพวกผมโรคจิตอะพี่เขาแต่งทำไมครับคือมันเป็นปกติของผู้หญิงครับที่แต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็มักจะหาว่าเอ๊ะมองทำไมแต่ก็ต้องเราก็ต้องถามในมุมของกันว่าผู้หญิงเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งให้คนมองหรือเปล่าใช่อะไรนะคะพี่อ้อขาแล้วพี่วงกรุงเกษมว่าชอบมองไหมครับผู้หญิงแต่งตัวซุกซี่คืออ๋อธรรมดาอยู่แล้วครับมันต้องมองมันเป็นสัญชาตญาณคือมันคือเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเดินมาเนี่ยผู้ชาย10คนจะต้องมอง9หรือ10คนเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมองแต่ว่ามองคิดอะไรก็แปลกเหมือนกันครับอะไรนะคะครับแล้วพี่คิดว่ามันแปลกไหมถ้าเกิดเราไปมองคนแต่งตัวมิดชิดอะพี่ไม่แปลกครับมิดชิดแต่แบบไม่แปลกมากเลยพี่คือเอางี้สรุปคือคุณอ๊อฟมองทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่ผมมองทุกมุมชอบมองแล้วคุณอ๊อฟมองแล้วคิดอะไรผมก็ไม่คิดเลยนะพี่ผมธรรมะธรรมโมครับเฮ้ยจริงเหรอครับแต่มองหมดนะมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยคือบางคือบางทีเราต้องตอบตัวเราเองด้วยว่าการที่เรามองเนี่ยเรามองเพื่ออะไรเรามองเพื่อเอ้ยความสวยงามมองให้จิตใจมันให้ชุ่มชื้นอันนี้แล้วคุณอ๊อฟเนี่ยเคยมองผู้หญิงแล้วเคยโดนว่าโรคจิตบ้างไหมคะก็นี่แหละครับผมไม่โทรมาถามก็นี่แหละไม่โทรมาถามต้องดูก็คือถ้ามองเฉยๆไอ้ว่าเป็นเรื่องปกติใครๆก็อยากมองอะไรที่มันเฉยๆเอางี้ตอนคุณอ๊อฟมองเนี่ยคุณอ๊อฟมองแล้วแบบว่ามองแบบเน้นจิตจ้องเลยหรือเปล่าถ่ายรูปเก็บไว้หรือเปล่าด้วยพี่เราก็แค่ใส่ตากวาดๆไปโดนเฉยๆแต่ผมชอบเอฟเฟคมากชอบสาวเอฟเฟคเรามองยังไงเรามองจ้องหรือว่าเรามองแวบๆอะไรเงี้ยหางตาเป็นมองกวาดๆที่มองกวาดๆมองแบบกวาดๆถ้ามองแบบกวาดๆเราไม่น่าโดนด่าแล้วจริงๆไม่แอมว่าซอฟพี่เปี๊ยกปกติมองแล้วถือกระจกด้วยอยู่ตามแบบว่าสภาพที่มีข่าวล่าสุดเนี่ยใช่พี่เปี๊ยกใช่ไหมนี่เลยอ๋อนี่ที่ซอยร้อยล้านนี่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวถามผมนะครับไปตอนนี้ขับรถตู้เลยอ่ะนี่ขับรถตู้เหรอเนี่ยไม่ใช่ครับเล่นนะคะพี่ออมค่ะไม่ร้องจิตเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคขอบคุณพี่ออมมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วถึงช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดเบรกค่ะก็วันนี้สนุกมากๆเลยนะคะทั้งพี่โสแล้วก็พี่เปียที่มานั่งร่วมพูดคุยกับเราแต่ว่าก่อนจากกันในวันนี้อยากให้พี่ทั้งสองคนนะคะฝากอะไรถึงวงกรุงเกษมหน่อยค่ะครับก็อันดับแรกครับติดตามข่าวสารพวกเราครับได้ที่แฟนเพจพวกเรา Facebook เซิร์ชคำว่าวงกรุงเกษมเป็นภาษาไทยนะครับเน้นนะครับเซิร์ชคำว่าวงกรุงเกษมด้วยนะครับอย่าเซิร์ชวงด้วยใช่ครับถ้าเซิร์ชกรุงเกษมมันคือไปเจอถนนเลยครับใช่พดุงกรุงเกษมนี่ไม่ใช่ต้องวงกรุงเกษมใช่อาจจะไปเจอโรงยิ้วอะไรสักคณะนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วพี่นี่ให้เข้าไปร่วมคุยกับเพื่อนๆในแฟนเพจด้วยไหมแน่นอนครับแน่นอนครับก็จะมีบอร์ดแชทกันอะไรกันนะครับในนั้นรวมพลังงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสามารถดาวน์โหลดซิงเกิลรักลูกกอดได้แล้วทั้งฟูลซองหรือว่าเสียงเราสายอะไรได้ที่ดอกจัน1238444นะครับย้ำอีกสักทีนึงค่ะดอกจัน1238444นะครับแล้วตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางก็คือถ้าใครอยากจะติดตามอัปเดตว่าวันนี้กรุงเกษมไปทำอะไรที่ไหนผมเราก็จะมีการลงคลิปวิดีโอแชร์ไว้อยู่ในโซเชียลแคมป์นะครับก็อยากเป็นสมาชิกกันก็ follow กันได้นะครับ S O R A R U T นะครับก็ไปดูกันได้ว่าวันๆนึงเราทำอะไรกันบ้าง
ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งพี่โสและพี่เปียกมากๆเลยจากวงกรุงเกษมนั่นเองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้เพลงนะคะยอดดาวโหลดพุ่งกระจายมียอดเยอะๆเลยนะคะรายการเราอีกใช่แล้วค่ะสนุกแบบนี้อีกเอาโทรศัพท์มาป่ะครับอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวหลังจบรายการโหลดแน่นอนว่าเพลงสนุกมากนะพี่เอาเบอร์พี่ยิงเข้ามาเขาจะแบบว่ายอดไม่ได้ดูงานนะคะดูแฟนพี่โสมาตายแล้วฉันยังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะโอเคแต่ตอนนี้เราไปพักกันแป๊บนึงก่อนค่ะช่วงหน้านะคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่กับรายการ D-Square ค่ะเราพบกันค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยสิงห์หัวใจสิงห์หลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับรายการเพลงแนวใหม่ที่ไม่ใช่แค่เปิดเพลงแต่เราจะคอยอัปเดตข่าวสารวงการเพลงทั้งไทยและเทศพูดคุยกับศิลปินที่กำลังมาแรงตามติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตพร้อมเปิด MV ใหม่ๆตลอดทั้งรายการเพื่อมาให้ความรักมันสูญญากาศเพื่อมาให้ความรักเราไม่คืนไหวออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ D-Square รายการวาไรตี้ดีๆสดๆมันๆทุกวันพุธอัปเดตเรื่องราวสุดฮอตในโลกก่อนใครกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับความสวยซ่าฮากระจายไม่ต้องดูแล้วล่ะครับนี่เดี๋ยวก่อนหมดเรื่องนี่เล่ามาเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องพร้อมทีมพิธีกรสุดมันที่จะมาสลับซับเปลี่ยนความหากันสดๆทุกสัปดาห์ D Square สดทุกวันพุธเวลา 18:00 นทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Dude TV สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงทั้งรายการไลฟ์สไตล์ฮิตๆและวาไรตี้ฮอตๆสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งท่องเที่ยวกีฬาบันเทิงแก๊ดเจ็ตและความเซ็กซี่ที่คุณไม่ควรพลาดรับชมได้ทางไทยคม5 C-band Frequency 4103 MHz PSI O2 ช่อง107 Ideasat และ Infosat ช่อง113และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Root TV ที่ App Store และ Android Market ได้เร็วๆนี้ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการ D-Square นั่นเองทำไม
ไมเวลามันผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้คะแอบเวลามีแบบว่าหนุ่มๆหรือว่าสาวๆหน้าตาดีๆมาผ่านไปเร็วมากจริงๆแล้วนี่นะคะทีมงานของเราน่าจะให้นะคะพี่โสดพี่เปียกอยู่ทั้ง4เบรกเลยรายการของเราจะได้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นคุยไม่หยุดเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของช่องในเค้าเรียกว่ารายการในช่องของเรานะคะมาย้ำกันอีกหนึ่งทีดีกว่าค่ะสำหรับคำถามนี่ได้รับบัตรนี้ไปแล้วนะคะ100ปีไททานิคค่ะนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลกจัดขึ้นที่ใดถ้าทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้าเพราะว่ารางวัลของเรามีแค่2ใบเท่านั้นใช่ไหมคะแอใช่แล้วค่ะพิมพ์ดีหนึ่งนะคะตอบว่า Central World Life พิมพ์ดีสองตอบว่า Impact Arena ค่ะใช่แล้วนะส่งมาที่4221619นะคะแจกทุกวันพุธนะคะครั้งละ2รางวัลนะคะจำนวน5สัปดาห์ด้วยกันสำหรับใครที่พลาดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ยังส่งได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าดีกว่าเนาะใช่แล้วตั้งแต่แบบต้นๆในสัปดาห์นี้คือแบบว่าเล่นทุกอาทิตย์ไปเลยดีกว่าตอนนะคะอย่าลืมนะคะย้ำอีกทีกับ4221619ค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาพูดถึงฝากไว้สักนิดนึงนะคะนอกจากรายการของเรานะคะจะเป็นรายการวาไรตี้สนุกสนุกแล้วแต่ว่าช่องของเรายังมีอีกหลากหลายรายการเลยนะคะใช่แล้วค่ะนะไม่ว่าจะเป็นค่ะ Living ExtraOrdinary ใช่แล้วนะคะซึ่งรายการนี้อุ๋ยเคยมีโอกาสเป็นพิธีกรเองด้วยนะซึ่งบอกว่ารายการนี้ไปได้ไหมคะไปได้เพราะเขารายการนี้นะคะจะมีแขกรับเชิญเนี่ยเป็นสาวๆสวยต้องเซ็กซี่ไหมไม่จำเป็นขอแค่แบบน่ารักสดใสสดใสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นนะคะพี่เจไดของเราเป็นพิธีกรด้วยนะคะจะพาสาวๆเนี่ยไปเที่ยวอย่างนะคะ Living Extraordinary สัปดาห์พฤหัสบดีวันพฤหัสนี้นะคะ6โมงเย็นเนี่ยก็จะได้เจอกับน้องโบจากเวที Sexy Leo Girl นั่นเองเขาบอกว่าน่ารักมากขาวมากๆเพราะฉะนั้นหนุ่มๆนะคะที่ชื่นชอบน้องโบห้ามพลาดเลยอย่าลืมนะคะวันพฤหัสบดีนี้6โมงเย็นค่ะกับรายการ Living Extraordinary ค่ะพระเจ้าเจอเข้าไปอย่างนี้ก็แบบว่ายอมแพ้เนาะยอมแพ้ไปเลยน้องก็น่ารักมากน้องโบเคยไปเจอมีอีกค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่นะคะอยากจะติดตามพี่ภูรินะคะว่าพี่ภูริเนี่ยจะพาไปที่ไหนไปพบเจอกับแฟชั่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกับรายการไลฟ์ไลน์นั่นเองใช่แล้วค่ะทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นนะคะอันนี้คือเทปล่าสุดหรือเปล่าคะที่เขาพาไปดูไฟแช็กซิปโป้เนี่ยใช่แล้วค่ะร้านไฟแช็กซิปโป้ซึ่งบอกว่าเป็นนะคะซิปโป้ที่เท่มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ดูแค่อย่างเดียวนะรายการต้องติดตามให้ดีเพราะว่าพี่ภูริจะเอามาแจกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ห้ามพลาดรายการนี้เด็ดขาดแล้วก็ยังมีแฟชั่นสุดแนวจากร้าน Him and Her ด้วยนะคะใช่แล้วร้านของพี่พลอยป่ะคะน่าจะใช่นะใช่ใช่ต้องติดตามชมดูนะค่ะตัวเราน่ารู้อ่ะน่ารู้งั้นเลยคือจะบอกว่าไอ้ไฟแช็กซิปโป้เนี่ยมันเหมือนเป็นไฟแช็กในตำนานอะเออสำหรับหนุ่มๆคนไหนบางทีเนี่ยเขาไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่พกไฟแช็กไว้เพื่อหรือว่าสะสมเอาไว้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกรายการนึงใช่ไหมแอร์นั่นก็คือจูดสวีทนั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะพิธีกรหนุ่มหล่อของเรา2คนนะคะก็จะมาเชิญสาวสุดเซ็กซี่มานั่งร่วมพูดคุยด้วยแต่สำหรับครั้งนี้นะคะเป็นน้องปลายนะคะซึ่งดีกรีของเธอไม่ธรรมดานะแอร์เธอนะคะได้ตำแหน่งนะคะที่2ของเวทีแม็กซิมปีล่าสุดด้วยโอ้จะบอกว่าเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชื่นชอบน้องปลายนะคะอยากไปเจอกับความเซ็กซี่ของน้องเขาเนี่ยต้องห้ามพลาดกับรายการดูสวีทเสาร์นี้3ทุ่มตรงค่ะสวยเวอร์อ่ะน่ารักมากสวยไปแล้วน่ารักมากนี่กำลังฮอตสุดๆอะไรมาโชว์เนี่ยน้องปลายไปแล้วใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงซิปโป้ไปที่รายการเราจะเอามาแจกนี่ค่ะเป็นซิปโป้แบบว่าเป็นออริจินอลของซิปโป้หน้าตาแบบนี้เป็นคลาสสิกมาเป็นแบบนี้ซิปโป้คือเอกลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหนขอดูหน่อยซิลองเปิดคุณผู้ชมดูหน่อยปกติเลยใครอยากได้นะติดตามดูให้ดีกับในการไลฟ์ไลฟ์ของพี่ภูรินะจำนวน2รางวัลเท่านั้นถามอะไรล่ะตากล้องล่ะเนี่ยอยากได้มั้งอ๋ออะไรล่ะทำกันอยู่สองคนเฮ้ยวันนี้เราเป็นตัวตลกอะไรหรือเปล่าว่ะทำไมพี่ตากล้องทั้ง3คนเห็นมองเราต้องหัวเราะตลอดเวลาเขากำลังนินทาเราอยู่นี่เขาบอกว่าวันนี้ชุดพี่อุ๋ยน่ารักดีขอบคุณมากค่ะตัวบอกว่าตัวละ350นี่ขายเลยเหรอฮะซื้อต่อไหมอะไรเงี้ยเหรอ350เองถูกมากๆจะบอกว่ายุคนี้เราต้องเน้นประหยัดแล้วก็สวยด้วยทรงผมเอ้ยทรงผมแอร์น่ารักมากๆใช่ไหมไปทำได้ค่ะอันนี้ทำได้ไหนดูหน่อยสิแค่ไม่ได้สระประมาณสัก 3-4 วันค่ะกำลังดียีนี่ปลายเลยนะที่ไหนโชว์ไปรอเล่นรอเล่นค่ะใช้แปลงได้พิธีกรน่ารักจังทั้งคู่เลยค่ะจากคุณอาร์ขอบคุณมากค่ะแบบนี้เราต้องกดดันทีมงานนะอ้าวแบบว่าเอารายการให้เราทำสองคนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากเห็นเราสองคนคู่กันต้องรีบส่งกันดังเข้ามาเยอะๆเลยถูกเอาเป็นไรดีอ่ะค่ะ
เตี้ยสูงอะไรเงี้ยจะบอกว่าอ้วนผอมจนโซนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปคิดชื่อรายการเราสองคนด้วยไปกดดันกดดันทีมกดดันกดดันทีมงานน้องแอร์ดูสดใสจังเลยน้องแอร์เขาสดใสตลอดนะคะคนนี้สดใสอยู่แล้วจะบอกว่าคนฟอลโล่เธอนี่เยอะมากนะอิจฉามากคือหลายๆคนสงสัยว่าแบบว่าเอ๊ะหนูไปกินยามาหรือว่าเคี้ยวใบกระท่อมมาไปทำอะไรมาทำไมถึงคึกคืนขนาดนี้จะบอกว่าแอลว่าเด็กๆแม่ต้องไม่แห่พูดอะพี่จริงๆแล้วมันแบบเก็บกดเก็บกดจนมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยพูดตลอดเวลาเลยเอาทางไหนหายใจคะเนี่ยพูดได้ตลอดจริงๆนะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงการโหลดแอปพลิเคชันดูสวีทกันดีกว่าเนาะเพราะว่ารายการหรือว่าช่องดูทีวีของเรานะคะไม่ใช่แค่จะออกทางช่องเคเบิลเท่านั้นแต่คุณผู้ชมสามารถโหลดแอปได้ด้วยใช่แล้วลองไปโหลดกันดูนะคะดูทีวีใช่พิมพ์ง่ายๆตรงตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่าเป็น Android Market ใช้ได้2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC ปกติหรือว่าจะเป็น Apple นะคะสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยมีเวลาบอกไหมในเรื่องของการทันอยู่นะสำหรับช่องทางที่จะดูช่องดูทีวีของเรานะคะมีหลากหลายช่องทางมากเลยอาจจะมีการเปลี่ยนช่องเลขรหัสอะไรก็เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเน้นกันอีกทีดีกว่านะคะเพราะว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยเราก็มีตัวเลขที่มันไม่เหมือนกันก็คือสามารถชมกันได้นะคะที่สัญญาณไทยคม 5C แบรนด์ค่ะแล้วก็ช่อง PSI O2 ช่อง107มีขึ้นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวมีขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจแล้วก็มี Idea Z 113ค่ะแล้วก็ Info Z 113เหมือนกันลองจูนดูนะคะรับรองว่าเจอกับช่องดูทีวีของเราแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่บ้านไม่ได้ติดจานหรือว่าไม่ได้มีเคเบิลก็อย่าลืมนะคะกับแอปของเราพิมพ์ตรงตัวเลยคำว่าดูทีวีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอุ๊ยจะเล่าอะไรกันรายการสนุกมากเลยนะมีอะไรจะพูดคุยกับเราไหมวันนี้แบบว่าเราเมากันเพลินมากเลยสาวๆก็ใส่ทั้งคู่เลยนะขอบคุณมากค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้นะคะกับ D Square ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันแน่นอนนะอย่างวันนี้ก็มีบัตรมาแจกพันย้ำอีกรอบนึงอยากแจกอยากแจกบัตรนะคะส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะคะกับนะคะบัตรนะคะดูนิทรรศการ100ปีไททานิคใครอยากได้ทำยังไงนะแอร์ย้ำอีกรอบนึงค่ะตอบคำถามมานะคะว่านิทรรศการประวัติศาสตร์โลก100ปีไททานิคเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนค่ะทีม D1 นะคะตอบว่า Central World Live ทีม D2 ตอบว่า Impact Arena ส่งมาที่ C221619 ใช่แล้วนะคะมี2ใบแจกกันจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศผลในเรียกว่ารอบต่อไปละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรายการของเรารวมถึงการติดตามของอุ๋ยแล้วก็แอร์ด้วยเจอกันวันแรกนะคะใช่ถ้าประการใดน้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเจอกันวันแรกนี่เหมือนเจอกันประมาณ5 ปีเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าก่อนจากกันในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้สนใจดีของเรานะคะกับสิงคอร์ปอเรชั่นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนละกันเนาะรับรองว่าในสัปดาห์หน้านะคะ D Square ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะค่ะไปแล้วค่ะวันนี้เรา2คนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงห์